สวัสดีครับพี่นานาวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับให้พี่รู้จักกับเว็บไซต์ Golden Flower Marketing นะครับผมเป็นเว็บแม่ของเรานะครับซึ่งเว็บแม่ของเราสามารถลูกค้านะครับสามารถได้หมายถึงว่าพวกเราเอเจนต์นะครับผมสามารถใช้ชื่อตรงนี้ครับที่ข้างบนสุดนะครับ Golden Flower Marketing ตรงนี้สามารถเป็นโดเมนเนมของพี่นานาเลยตามด้วย .com นะครับผมจะเห็นหัวล็อกตรงด้านบนนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือcertificate security นะครับคือเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันการโจรกรรมนะครับข้อมูลบัตรเครดิตที่ฝรั่งนะครับเขายอมรับกันทั่วโลกนะครับเรามาดูกันตรงภาษานะครับตอนนี้เว็บไซต์อันนี้นะครับเราแถม Google Translating นะครับทั้งหมดนะครับ52ภาษาทั่วโลกนะครับตอนนี้ผมก็จะแปลไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะลูกค้าส่วนมากของพี่ก็น่าจะเป็นลูกค้าฝรั่งนะครับก็จะใช้Google Translate นะครับอย่างที่2นะครับเราก็มาดูตรงกล่องสีแดงนะครับที่มีขีด3ขีดทางด้านขวาด้านบนนี้เนาะครับก็กดเข้ามาเลยนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนภาษาให้นะครับเราก็จะไปดูกันตรงบุ๊กแนวนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะลองบุ๊กอะไรกันดีนะครับผมชอบบุ๊กไฟล์ละกันนะครับบนไวไฟล์นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนดีนะครับลองบุกดูเอาเป็นแบงคอกกับลอนดอนแล้วกันนะครับเอาแมนเชสเตอร์ครับวันเดินทางมาเอาเป็นเดือนหน้านะครับเป็นเดือนหน้าสักวันที่22เซปเทมเบอร์แล้วก็รีเทิร์นเอาเป็นสักวันที่30นะครับวันคาสเซนเจอร์นะครับ UKใส่เป็น JFK ดีกว่าครับง่ายดีวันไปดูนะครับว่าช่วงเดือนหน้าถ้าเราไปวันออกเดินทางจะขอเป็นสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนตุลานะครับกับอีกสักประมาณพฤศจิกาสักประมาณ1อาทิตย์ละกันนะครับบางคนนะครับจะได้ก็เข้าไปคนละครั้งนะนิวยอร์กนะครับจาก 68,000 นะครับผมดูราคานะครับลดลงไปถ้าไปกับเจ็ตไลน์นะครับก็ลงไปนี่นะครับไชน่าเซานะครับราคาก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็เห็นข้างล่าง 14,867 บาทเสร็จใหม่นะครับอันนี้คือชื่อเอเจนต์นะครับ Around the World นะครับเราดึงพันธมิตรทั้งหมดเข้ามาไว้ในเว็บของพี่นี่นะครับราคาไปกับกรุงเทพกับสนามบิน JFK นะครับซึ่งใช้เวลาบินทั้งหมดนะครับของระยะเวลาไป21ชั่วโมง35นาทีราคาไปกับเพียงแค่14,444มันเท่ากับคนละ 7,000 กว่าบาทอันนี้คือรวมภาษีสนามบินนะครับจะมีเวลาที่ถูกที่สุดเราจะเลือกไปไฟไหนก็ได้นะครับนี่ก็แสดงเวลาออกให้เรียบร้อยว่าออกตอนเที่ยง15ถึงอีกวันหนึ่งนะครับเวลา23นาฬิกานะครับก็ไปดูภาพรายละเอียดนี่นะครับรายละเอียดการจองชิปติเก็ตนะครับอันนี้เป็นชื่อพันธมิตรนะครับของพวกเรานะครับอันนี้ Unknown Baggage ค่าจะบวกแบกเกจก็เพิ่มไปอีก887บาทนะครับนี่นะครับพี่ก็จะเห็นTrip.com นะครับ Expedia ขายเท่านี้นะครับเราใช้ระบบเดียวกันกับ Expedia แล้วก็ Traveloka นะครับเข้าไปดูราคาที่ถูกที่สุดของพันธมิตรทุกคนเอามาคำนวณเป็นราคาของเราที่ถูกที่สุดเหมือนกันนะครับเราให้เอเจนต์ทุกเอเจนต์ยังได้ค่าคอมมิชชั่นจากการจองตรงนี้ซึ่งมันจะง่ายมากนะครับที่ส่งลิงก์นี้ให้ลูกค้าเขาดูมันคอมแพร์ไพรซ์มาให้หมดเลยนะครับนี่นะครับสรุปว่าเขาก็จะได้บินกับ China Southern นะครับครั้งแรกนะครับบินด้วยเที่ยวบิน CZ8344 นะครับจากกรุงเทพไปฮูฮั่นเนี่ยนะครับผมใช้ระยะเวลาบินประมาณ3ชั่วโมง15นาทีนะครับเสร็จแล้วก็จอดที่ฮูฮั่นเนี่ยนะครับ3ชั่วโมง50นาทีนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มบินนะครับเปลี่ยนเที่ยวบินนะครับผมเปลี่ยนไฟล์เป็น CZ8419 นะครับ China Southernระยะเวลาไฟล์อยู่ที่14ชั่วโมง30นาทีนะครับ
พื่อจากอูฮั่นไป JFK นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าจากเวลา 20:30 นจากอูฮั่นนะครับไปถึงนิวยอร์กนะครับในวันเดียวกันก็คือบินย้อนเวลากลับไปนะครับจะไปถึงตอนเที่ยงคืนกว่านะครับผมและนี่คือระยะเวลาขากลับนะครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับระยะเวลาการบินทั้งหมด7:10 นนะครับแฮนด์แคร์รี่ได้1 ชิ้นนะครับ Person Unknown Baggage ถ้าจะซื้อ baggage เพิ่มก็จะคนละ800 บาทนะครับที่เห็นสับทั้งหมดนี่นะครับบินจากเชื่อบินซีซั่น8420 Channel Southern นะครับไฟล์ระยะเวลาการบินทั้งหมด5 ชั่วโมงนะครับออกจากนิวยอร์กนะครับ JFK บินที่เวลา2:20 นของวันที่9พฤศจิกายนนะครับถึงจีนนะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับเวลาของเวลา20 นาทีนะครับก็คือถึง18:00 นนะครับออกไป2 นิวยอร์กบิน15 ชั่วโมงย้อนกลับมาย้อนหลังกลับมาครับผมวันที่ฮูฮั่นนะครับ8:15 นนะครับแล้วก็ใช้เที่ยวบิน CZ3057 นะครับจาก China Southern นะครับบินประมาณ3:55 นครับถึงตอนนี้นะครับผมออกจากฮูฮั่นตอน14:35แล้วถึงกรุงเทพ17:00 นนะครับผม17:30 นะครับที่สุวรรณภูมินี่นะครับเป็นไงครับนี่ราคานะครับเราลองทำการจองดูนะครับผมไหนทำการจองดู14,444 บาทกดจองเลยนะครับกับ shipticket.co.th นี่นะครับระบบก็จะพาเราเข้าไปอย่างหน้าการจองนะครับของเว็บเอเจนต์ทั้งหลายที่เป็นซึ่งเราไปสรุปเดียวจุดที่สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เราใช้ AI ทำทั้งหมดนะครับไม่มีคนเลยซึ่งลูกค้าพี่เวลาที่เห็นระบบนี้นะครับเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือนะครับภายใต้ชื่อโดเมนเนมเป็นแบรนด์ของพี่อาจจะเป็นหน้า Super Ship Ticket Super Ship Flight หรือว่า whatever อะไรก็ตามพี่เห็นตะกร้าคาร์ทตรงข้างบนทางด้านขวาใช่ไหมครับอันนี้นะครับจะเป็นระบบ WooCommerce นะครับซึ่งคลิกที่นี่เพื่อดูรายการหมดนี่นะครับเข้าใจแล้วระบบ WooCommerce นี่ก็คือเป็นระบบช็อปตะกร้าแบบLazada อะไรประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นสรุปรายละเอียดของเที่ยวบินของคุณหรือผู้โดยสารบินไปยังนิวยอร์กนะครับกับ China Southern Airlines นะครับผมรวมสัมภาระเช็คอินได้2 กิโลเป็นแฮนด์แบ็กนะครับก็จะต้องมาช็อปเพิ่มแบกเกจนะครับจากนั้นนะครับนี่รายละเอียดการบินนะครับจากวันที่30 ตุลานะครับบินจากบางกอกบินพัก1 ครั้งไป JFK ใช้ระยะเวลาการบิน11 ชั่วโมงตรงนี้นะครับต้องเป็นรายละเอียดอันนี้ Ticket Guarantee นะครับผมในการคืนตั๋วถ้าลูกค้าจ่ายเพิ่มอีก450 บาทสามารถเปลี่ยนเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้รายละเอียดของคุณนะครับข้อมูลผู้โดยสารลงชื่อเข้าสู่ระบบและจองได้เร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบการจองได้นะก็บอกไปตามที่มีเทลที่ของผู้โดยสารนะครับใช้เพศชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดรหัสพาสปอร์ตนะครับสัญชาติวันเดือนปีที่หมดอายุประเทศที่ออกนะครับเราเสร็จแล้วพอกดดำเนินการไปต่อก็จะเป็นระบบการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับชำระเงินได้อย่างปลอดภัยลูกค้าสามารถชำระได้ผ่านทางช่องทางอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับผมเพย์พาวีซ่าคาร์ดมาสเตอร์คาร์ดแล้วก็เจซีบีนะครับซึ่งของเรานะครับได้รับเห็นล็อกข้างบนทางด้านมุมซ้ายมือนี่ครับอันนี้เรียกว่าsecurity นะครับ certificate ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับว่าไม่มีการไม่สามารถจำกัดข้อมูลทางบัตรเครดิตได้นะครับแล้วเห็นผลตอบรับทางข้างล่างขวามือตรงนี้ไหมครับตรงนี้นี่คือถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรนะครับสามารถสอบถามเราได้ตลอดนะครับ24 ชั่วโมง52 ภาษานะครับซึ่งเราตอบใช้ตอบหมายได้ตลอดเวลานะครับนี่นะครับนี่นะครับขั้นตอนที่2กรอกรายชื่อผู้โดยสารขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มกระเป๋านะครับผมแล้วก็ทิเก็ตนะครับส่วนขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการชำระก็จะได้เป็น e-ticket ออกมาส่งไปให้ที่อีเมลของลูกค้านะครับยังไงฝากพี่นะครับลองเล่นกดๆดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะส่งไปจองห้องจองตัวนะครับ